วัสดีครับพบกับผมนะครับตั๊กจากช่องมอเตอร์ไลท์ Channel นะครับวันนี้นะครับผมขออนุญาตทำคลิปรีวิวกับรถรุ่นใหม่นะครับในปีโมเดล2025ของทาง Volvo นะครับก็คือรุ่น EX40 นะครับซึ่งได้ถูกเปลี่ยนชื่อเรียกใหม่นะครับจากเดิม XC40 เปลี่ยนเป็น EX40 นะครับเพื่อให้สอดรับกับรถที่เป็นรถไฟฟ้าเลยนะครับก็คือเขาต้องการที่จะแยกชื่อเรียกให้มันชัดเจนไปเลยนะครับว่าเป็นรถไฟฟ้านะครับโดยที่รถที่คุณผู้ชมอยู่ตรงนี้จะเป็นรุ่น Black Edition นะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับทำออกมานะครับก็เป็นแนวสีดำล้วนเลยนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยโทนดำทั้งหมดเลยนะครับเป็นรถที่คุมโทนออกมาทั้งหมดเลยครับก็ทำให้รถเนี่ยดูสปอร์ตดูขึ้มนะครับสำหรับคนที่ชอบสีดำอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะชอบนะครับแบบนี้เป็นพิเศษนะครับโดยที่ตัวรถเนี่ยก็จะมีการแตกต่างปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับจากเดิมที่เขาชื่อว่า XC40 นะครับก็อย่างเช่นเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้างนะครับโดยที่ตัวรถนะครับก็จะตกแต่งด้วยนะครับโทนดำล้วนๆเลยนะครับเป็นสีดำโอนิกแบล็กนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือด้านหน้านะครับตัวโลโก้ด้านหน้าเนี่ยเขาจะจากเดิมเนี่ยจะเป็นสีโครเมียมใช่ไหมฮะแต่เขาก็ทำคุมโทนเป็นสีดำแบบเปโนแบล็กแบบนี้เลยนะฮะก็ทำให้รถเนี่ยดูแบบลึกดูมีมิติไปเลยนะครับแต่ว่ายังคงชื่อวอลโว่เอาไว้ที่ยังเป็นสีโครเมียมอยู่นะครับแล้วก็จุดด้านอื่นก็จะเป็นสีดำหมดเลยนะครับซึ่งเดิมทีพวกนี้ก็จะเป็นสีดำอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้ามองจากด้านหน้าเนี่ยก็จะมีจุดนี้แหละที่มันบ่งบอกว่าเป็น Black Edition นะครับเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันเลยนะครับนี่นะครับด้านข้างนะครับก็จะมีข้อแตกต่างปรับเปลี่ยนอย่างชัดเจนเลยนะครับก็คือลายล้อแม็กครับตัวนี้คือทาง Volvo ได้เอาตัวล้ออ็อกเซสซอรี่นะครับขอบ20นะครับเอามาจับใส่รุ่น Black Edition นะครับก็เลยทำให้นะครับนิยามได้ว่าตัวนี้เป็นตัวสปอร์ต Black Edition นะครับซึ่งล้อตัวนี้เดิมทีเนี่ยถ้าลูกค้าเนี่ยที่อยากจะได้เนี่ยจะต้องจ่ายเงินซื้อในราคา 250,000 บาทนะครับแต่ตัว Black Edition ตัวนี้ได้เข้ามาเลยนะครับคือให้มาเลยนะครับแล้วก็ได้ยาง Pirelli P0 ด้วยนะครับข้อดีของตัวนี้ก็คือยางขอบ20เนี่ยมันจะค่อนข้างหาง่ายกว่าตัวขอบ19นะครับก็ต้องพูดตามตรงนะครับจะยางเนี่ยจะหาเปลี่ยนได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็มีทางเลือกหลายๆยี่ห้อด้วยนะฮะก็จะมีให้เลือกเล่นเยอะราคาเนี่ยผมไม่ชัวร์นะครับแต่ผมคิดว่าราคาน่าจะไม่แพงนะครับอาจจะถูกกว่า19หรืออาจจะราคาเท่ากับตัวขอบ19นะครับตรงนี้ก็ต้องลองเช็คราคาตามร้านดูนะครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างนะครับส่วนทางด้านข้างนะครับตัวนี้ก็ตัวลูฟนะฮะลูฟที่เอาไว้ติดแหลกหลังคานะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดำเป็นโนแบ็กนะครับซึ่งถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยตัวที่เป็น XC40 เดิมเนี่ยมันก็เป็นสีดำแบบนี้อยู่แล้วนะครับตัวขอบประตูเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นสีดำอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากด้านข้างเนี่ยมันก็จะมีแค่ตัวลายล้อแม็กอย่างเดียวที่บ่งบอกว่าตัวนี้คือ Black Edition นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับก็คือตรงนี้นะครับจากเดิมทีเนี่ยตรงนี้เขาจะต้องมีเขียนว่าเป็น XC40 ใช่ไหมฮะแต่ว่าตัวนี้เขาก็ได้ทำการก็คือเรียบแล้วไม่มีตัวหนังสือบอกแล้วนะครับตรงนี้นะฮะนี่นะครับก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้ไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูด้านหลังครับตึ๊บนี่ครับด้านหลังครับก็ต้องบอกตรงๆว่าสีดำเนี่ยพอมันมาโดนไฟท้ายสีแดงๆเข้มๆนะโดนอะไรแบบนี้มันทำให้รถเนี่ยดูสปอร์ตมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราไปติดฟิล์มดำเนี่ยมันก็จะยิ่งแบบทึบไปเลยนะแต่ก็แล้วแต่ความชอบของคนนะครับซึ่งบางคนก็อาจจะไม่ได้ชอบฟิล์มดำมากจนเกินไปมันดูจมมันดูแบบไม่ได้เห็นเส้นสายของการออกแบบรถอันนี้ส่วนตัวผมเองผมก็รู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันนะครับนี่ครับแล้วก็ตัวโลโก้ครับ Volvo นะครับตัวหนังสือ Volvo ตัวนี้ใช้เป็นสีดำเป็นโนแบ็กหมดเลยนะฮะก็คุมโทนไปเลยครับให้มันเป็นโทนดำไปเลยนะครับแล้วก็จะไม่มีสครับเพจตรงนี้นะครับที่จะบอกว่าเป็นรีชาร์จหรือว่าจะเป็นรีชาร์จทวินอะไรเงี้ยก็คือจะไม่มีแล้วตรงนี้จะไม่มีแต่จะมีชื่อเรียกตรงนี้นะครับเป็นเพจ
เรียกตรงนี้ว่าเป็น EX40 ก็คือใช้สีดำเป็นโอแบ็กเช่นกันซึ่งส่วนใหญ่แล้วเวลาคนที่ลูกค้าผมในเวลาซื้อรถไปเนี่ยเขาก็จะชอบเอาไปทำสีดำเงาแบบนี้แหละครับก็คือทีนี้ก็ถูกอกถูกใจเลยก็คือไม่ต้องไปหาเปลี่ยนแล้วนะครับก็ได้แบบนี้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าลืมบอกเลยว่าตัวรถนะฮะเดิมทีเนี่ยที่เขาขายเนี่ยราคา 2,690,000 บาทนะครับแต่ว่ารุ่น Black Edition ครับไม่น่าเชื่อวอลโว่ทำราคาครับลดจากเดิม 300,000 เลยครับก็คือเหลือ 2,390,000 บาทครับอันนี้เป็นสเปค Twin Motor นะครับมีเฉพาะ Twin Motor เท่านั้นนะครับ Black Edition นะครับราคาถูกลง 300,000 บาทได้ล้อแม็ก Accessory ราคา 200,000 บาทเท่ากับว่ารถคันนี้มีความคุ้มค่าเข้ามาแล้ว 550,000 บาทนะครับจากตัวปัจจุบันนะครับแต่ครับต้องบอกตรงๆว่าตัวรถเนี่ยไม่ได้มีแคมเปญอะไรเลยนะครับเป็นราคาแบบเน็ตไพรซ์เลยนะครับก็คือรู้สึกว่าทางเซลล์หรือทางผมเนี่ยก็คือทางโชว์รูมเนี่ยก็จะมีซัพพอร์ตให้ก็คือจะเป็นในเรื่องของประกันภัยชั้น1ปีเท่านั้นนะครับเท่านั้นนะใช้คำว่าเท่านั้นเลยนะครับคือลูกค้าต้องจ่ายตังค์ซื้อวอชาร์ดเองนะครับอันนี้เป็นแคมเปญที่เขาประกาศออกมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะแถมแพ็กเกจบำรุงรักษา VPSP Pro หรือ VPSP Plus นะครับแล้วก็แถมวอชาร์จด้วยตรงนี้ต้องใช้เงื่อนไขแคมเปญของทาง TTB นะครับก็คือใช้แคมเปญ All In นะครับก็คือใช้ดอกเบี้ยแถมวอชาร์จแถมแพ็กเกจนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือชี้แจงโดยตรงจากในคลิปเลยครับอันนี้ก็คือให้ลูกค้าได้รับรู้กันได้เลยว่าเราใช้ตัวแคมเปญตัวนี้เข้ามาสนับสนุนเพิ่มได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่คุณลูกค้าว่าสะดวกใช้ดอกเบี้ยแถมหรือเปล่าหรือลูกค้าจะซื้อเลยนะครับหรือจะซื้อแยกเองอันนี้ก็ลูกค้าสามารถที่จะตัดสินใจได้เลยนะครับอันนี้ก็ไม่หลอกกันนะครับก็คือก็พูดกันตรงๆเลยนะครับก็จะเป็นฟิลประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวพอมาดูภายในครับผมเปิดภายในมาให้ดูแล้วมันมีจุดอีกแตกต่างอีกจุดนึงครับก็คือในเรื่องของตัววัสดุภายในครับซึ่งตัวนี้ก็คือสวีทLeather นะครับก็คือเป็นผ้าสักหลาดคล้ายๆแบบอะคันทาร่านะครับโดยที่ปกติแล้วนะครับ XC40 นะครับจะได้วัสดุเป็นไมโครเทคเท่านั้นนะครับคือถ้าเราจะเอาผ้าตัวเนี้ยเราจะต้องซื้อ C40 นะครับแล้วก็เลือกเป็นสวีทนะครับ Leather นะครับเราถึงจะได้แต่พอมาเป็น Black Edition ปุ๊บเขาจับยัดตัวสวีทตัวนี้เข้ามาเป็นรุ่นมาตรฐานของตัว Black Edition เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนเป็นตัว Microtech ก็ไม่ได้ละเราจะต้องซื้อเป็นตัวสวีทเท่านั้นนะครับข้อดีของตัวสวีท Leather นะครับก็คือเวลาเรานั่งเนี่ยเรามันจะรู้สึกอบกระชับครับเพราะว่าเวลาที่เราขับเลี้ยวโค้งหรืออะไรต่างๆเนี่ยตัววัสดุเบาะมันจะมีความยึดเขาเรียกว่ามีหนึบๆกว่าเวลาผู้ขับขี่ก็จะแบบมั่นใจกว่าเวลาที่ขับเข้าโค้งหรืออะไรนะครับซึ่งรถตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเขาก็ดีไซน์มาเอาใจสายวัยรุ่นนั่นแหละที่แบบชอบขับขี่แบบสนุกๆหน่อยนะครับแต่ว่ามันมีทั้ง EC40 และ EX40 นะครับแต่ว่าตอนนี้คือรถที่โชว์อยู่เนี่ยจะเป็น EX40 นะครับก็เลยขออนุญาตทำคลิปรีวิวตรงนี้ไว้มาก่อนนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราลองดูภายในกันครับว่ามันตัวแดชบอร์ดตัวคอนโซลนะครับว่ามันมีอะไรแตกต่างไหมนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆมันก็คือเหมือนเดิมเลยนะครับต้องพูดตรงๆก็คือมันเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับก็ยังชูจุดขายเด่นเหมือนเดิมก็คือเป็นหน้าจอ Google Assistant นะครับก็สามารถใช้งานได้ง่ายหลากหลายนะครับแล้วก็มีฟังก์ชัน Google Assistant ติดจากโรงงานมาให้ด้วยนะครับผมขอพูดในคลิปนี้อีกละกันนะครับก็คือมันสำหรับลูกค้าที่ติดตั้งระบบ Google Home ที่บ้านนะครับสั่งงานเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านนะครับผ่านทาง Google Home นะครับตรงนี้สามารถเข้าไปดาวน์โหลดใน Play Store ได้และสั่งงานผ่านตัวรถได้เลยนะครับอย่างเช่นสมมุติ Hey Google แล้วก็นะครับให้เขาฟังเลยแบบแค่พูดคำว่า Hey Google นะครับเขารับคำสั่งมาถือว่ามีความเสถียรดีมากๆเลยนะครับมีความเซนสิทีฟตื่นตัวดีมากๆเลยนะครับก็คือสามารถที่จะเปิดไฟภายในบ้านได้เลยเปิดประตูรั้วไฟฟ้าจากในบ้านได้เลยนะครับไม่ต้องควักโทรศัพท์ขึ้นมาสั่งงานนะครับอันนี้คือสามารถสั่งผ่านตัวเราได้เลยก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้โดยตรงเลยนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับ
wireless charger ก็อยู่ให้ทางด้านนี้นะครับเป็น20วัตต์แถม wireless charger นะครับแล้วก็จะมีเป็น type C นะครับเสียบ USB ตรงนี้ได้นะครับมีช่องจ่ายไฟ12โวลต์นะครับแล้วก็ตำแหน่งเกียร์ก็อยู่ทางด้านนี้นะครับ feelingต่างๆนะครับพฤติกรรมการขับขี่ต่างๆนะครับอิริยาบถต่างๆนะครับเหมือนรถน้ำมันทุกอย่างเลยครับแต่จะมีข้อแตกต่างตรงที่จะไม่มีเสียงเครื่องยนต์นะครับนอกนั้นแล้วเนี่ยทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะครับลูกค้าที่เคยขับรถน้ำมันมาแล้วจะรู้สึกว่าโอ้ไปขับรถไฟฟ้ารุ่นนั้นมารุ่นนี้มาค่ายนั้นค่ายนี้มาแล้วรู้สึกไม่ชินไม่ถนัดนะครับก็ต้องบอกว่าตัวเนี้ยปรับตัวไม่เยอะนะครับแค่มันจะเงียบเท่านั้นเองนะครับข้อเสียของรถที่มันเงียบไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเนี่ยก็คือมันจะอะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ยมันจะได้ยินง่ายนะครับลูกค้าหลายๆท่านที่ซื้อไปก็จะรู้สึกแบบเอ๊รู้สึกมันดังนู่นดังนี่ดังกุ๊กกุ๊กกิ๊กกิ๊กอะไรเงี้ยก็ต้องบอกตามตรงว่ามันจะดังเพราะว่ามันไม่มีเครื่องยนต์มากบเสียงแล้วนะครับมันแต่ว่ามันไม่ได้ดังแบบกวนใจอะไรขนาดนั้นแต่มันจะแค่เล็กๆน้อยๆบางๆเอาง่ายๆแค่เปิดเพลงก็ไม่ได้ยินแล้วนะครับแต่ถ้าเอาจริงๆเนี่ยรถ Volvo เนี่ยก็ถือว่าเก็บเสียงค่อนข้างดีมากๆนะครับคือจัดการเรื่องเสียงมาได้ดีเลยนะครับถือว่าดีเลยนะครับแต่ก็ต้องพูดตรงๆมันไม่ 100% หรอกผมค่อนข้างมั่นใจว่าทางวิศวกรออกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น Volvo หรือจะเป็นค่ายอื่นเนี่ยเขาคงไม่ต้องการที่จะทำให้มันเงียบซะจนไม่ได้ยินเสียงด้านนอกเลยนะครับแม้กระทั่งสมมติรถยนต์บีบแต่ข้างคันข้างหลังบีบแต่เราก็ไม่ได้ยินหรือได้ยินความผิดปกติของตัวรถก็จะไม่ได้ยินคือผมคิดว่าเขาน่าจะไม่ได้ต้องการที่จะทำให้ไปถึงจุดนั้นเพราะมันอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ขี่ในช่วงระหว่างการเดินทางก็เป็นได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็หลังคาเป็นพาโนรามิกซันรูฟนะครับผมจะชอบเรียกสับสนว่าเป็นกลาสรูฟอยู่เรื่อยเลยนะครับก็คือถ้าเป็น EC 40จะได้เป็นหลังคากระจกนะครับถ้าเป็น EX 40จะได้เป็นหลังคาซันรูฟกระจกเหมือนกันแต่ข้อดีของเขาคือเขาจะมีม่านทึบนะแค่เลื่อนมาก็ปิดเลยนะครับอันนี้ดีนะครับเปิดแค่ตอนเดียวก็ได้นะครับหรือจะเปิดกระจกออกไปเลยก็ได้แน่รับลมได้ไปพักผ่อนต่างอากาศไปขับรถเล่นเที่ยวเขาใหญ่นะครับไปกับครอบครัวไปกับลูกนะครับเด็กๆก็จะสามารถที่จะมายืนตรงเท้าพักแขนตรงนี้แล้วก็ยืนนะครับออกไปรับลมนะครับได้นะครับสัมผัสกับธรรมชาตินะครับวิวแบบสวยๆนะครับธรรมชาติแบบสูดอากาศบริสุทธิ์ได้อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นกิจกรรมภายในรถของครอบครัวได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งผมก็จะชอบฟีลนี้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ครับก็จะปิดเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับปึ๊บเป็นม่านนะครับตัวนี้เป็นม่านทึบนะครับก็ซื้อรถกับผมเนี่ยผมอาจจะติดฟิล์มลามิน่าเซรามิก CA1 ที่หลังคาให้ด้วยนะครับซึ่งลูกค้าก็สามารถที่จะเลือกความเข้มได้เลยแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะเลือกไว้80แหละก็จะมีบางท่านที่แบบว่าอยากได้สัก60ก็พอไม่อยากให้มันมืดเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลางคืนเนี่ยจะแบบมองไม่เห็นวิวอะไรเลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเสียงครับเป็นฮาร์บันคาร์ดอนนะฮะนี่ครับลำโพง13จุดพลังเสียง660วัตต์นี่นะครับนี่ครับเป็นโลโก้ฮาร์มันคาร์ดอนเลยนะครับตัวนี้จุดเด่นของเขาคือให้เรื่องของเสียงเซอร์ราวด์นะครับซึ่งเสียงดีมากๆนะครับคือผมเนี่ยเปิด YouTube ที่เป็นไทเทิลหนังหรืออะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหให้อารมณ์เหมือนเราอยู่โรงหนังเลยครับคือดีทำดีมากนะครับก็ต้องพูดตรงๆว่าตัวหน้าจอ9นิ้วเนี่ยอาจจะรู้สึกแบบด้อยไปเลยนะครับเมื่อเทียบกับพลังเสียงที่เขาให้มานะคือเราเหมือนอยู่โรงหนังอะแต่ว่าจอมันไม่ใช่จอใหญ่แบบฟูลสกรีนเต็มหน้าจออะไรขนาดนั้นนะครับก็เอาไว้แค่เป็นแบบฟีลิ่งดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอรรถรสในการฟังเพลงเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดมาในเรื่องของตอนขับขี่รถนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามานั่งดูจอแล้วดูขับรถไปด้วยมันก็คงจะไม่ดีนะครับโอเคเดี๋ยวปิดท้ายช่วงด้านนอกรถให้หน่อยละกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปปิดท้ายไว้ให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพูดตรงนี้นิดนึงครับขออนุญาตแวะตรงนี้หน่อยผมก็จะพูดไปเรื่อยนิดนึงนะครับอาจจะไม่ได้เรียบเรียงหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับตัวนี้เป็นระบบ Pilot Assist นะครับก็คือระบบช่วยขับรถนะครับแต่ว่าเราจะต้องจับพวงมาลัยไว้นะครับถ้าเกิดว่าเราปล่อยพวงมาลัยปุ๊บประมาณ3วินะครับ
ขาจะมีแจ้งเตือนนะครับ please holding steering นะครับก็คือกรุณาจับพวงมาลัยด้วยเขาจะไม่ให้เราเนี่ยละพฤติกรรมในเรื่องของการขับรถนะครับเขาจะพยายามให้เราเนี่ยจับรถไว้อยู่ตลอดนะครับจะละนิดๆหน่อยๆได้แต่อย่านานนะครับเพราะว่าเขาคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าก็ดีแหละครับจริงๆแล้วมันควรเราไม่ควรที่จะขาดสติหรือไปละทิ้งในเรื่องของภาระหน้าที่ในเรื่องของการขับขี่นะครับก็อยากจะให้คงเอาไว้แบบนี้นะครับก็ขับขี่ได้อันนี้เป็นข้อดีมีกล้องรอบคันให้แล้วก็กล้องชัดมากนะครับถือว่าเป็นกล้อง360นะครับตัวนี้ไม่ได้เสียบโชว์โหมดอยู่มันไม่ได้มีให้เปิดดูไงต้องขออภัยด้วยนะครับกล้องชัดมากนะครับใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูรอบนอกรถดีกว่านะครับเหมือนเดิมครับเดี๋ยวจะต้องขออนุญาตพาดูพื้นที่สัมภาระด้านท้ายก่อนนะครับว่าเป็นยังไงตัวนี้มีคลิกเซนเซอร์นะครับสามารถใช้เท้าในเรื่องของการเปิดฝาท้ายได้นะครับนี่นะครับจึ๊บเมื่อกี้เขาน่าจะมีคนมาตั้งล็อกความสูงไว้มาเลยขึ้นไม่สุดนะครับผมก็เลยรีสตาร์ทให้เมื่อกี้เนี่ยครับมันจะขึ้นไม่สุดแบบนี้ครับเดี๋ยวผมต้องดันให้มันสุดก่อนนะฮะจึ๊บจริงๆมันขึ้นได้สุดเลยเนี่ยขึ้นได้สุดประมาณนี้เลยนะฮะนี่นะครับแล้วก็ด้านท้ายตรงนี้ก็ใส่ของได้เยอะนะครับและยังที่จะเมย์เปิดตรงนี้แล้วใส่ของซ่อนตรงนี้ด้านล่างด้วยอันนี้เป็นแผ่นตัวหน้ารถนะครับซึ่งต่อโชว์โหมดไว้นะครับก็เลยเอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับพื้นที่ตรงนี้เยอะเบาะพับ 40-60 พับเรียบด้วยนะครับสามารถที่จะนอนได้นอนในรถได้นะแต่ไม่ได้มีในเรื่องของโหมดสแตนด์บาย8ชั่วโมงนอนหลับอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีนะครับไม่ได้มีให้ตัวนี้จะสูงสุด30นาทีนะครับก็จะแอร์ก็จะตัดนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับพื้นที่ด้านหน้านะครับจึ๊บนี่ครับเดี๋ยวเปิดฝาโปร่งด้านหน้าให้ดูกันนะครับนี่ครับก็จะมีพื้นที่เก็บของด้านหน้าให้อีกโอ้โหถือว่าใหญ่อยู่ครับแต่จำไม่ได้ว่ากี่ลิตรครับน่าจะ30ลิตรหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดแล้วก็อุปกรณ์ฉุกเฉินก็อยู่ให้ทางด้านนี้นะครับตรงนี้ครับแผ่นแบคไลท์ที่ปิดที่อยู่ท้ายรถเมื่อกี้นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะให้เห็นเลยว่ามีเมนฟิลอยู่ทางด้านนี้แล้วก็แบตเตอรี่12โวลต์อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งแบตเตอรี่12โวลต์ก็ยังต้องใช้อยู่นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าแต่ยังต้องใช้แบตเตอรี่12โวลต์ด้วยนะครับเพื่อเลี้ยงไฟระบบนะครับเลี้ยงสั่งการต่างๆคอนโทรล ECU สั่งงานพวกระบบระบายความร้อนแบตเตอรี่ต่างๆอะไรพวกนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของที่ฉีดปัดใบปัดน้ำฝนครับน่าจะอยู่ทางด้านนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากตรงนี้ปุ๊บภาพรวมนะจริงๆมันจะปิดทึบแบบนี้แหละนะครับเท่ากับว่าเราเนี่ยแทบจะไม่ต้องดูแลอะไรเขาเลยนะเราดูแค่ฉีดกระจกอย่างเดียวนะครับเช็คระยะ 30,000 โลหรือ1ปีครับอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ใช้รถไฟฟ้าเนี่ยจะประทับใจอยู่ตรงนี้ก็คือในเรื่องของค่าบำรุงรักษามันจะถูกลงมากนะครับมันจะถูกมากเลยผมต้องพูดตรงๆว่ารถยนต์ไฟฟ้า Volvo เนี่ยค่าบำรุงรักษารายปีถูกกว่ารถน้ำมันญี่ปุ่นอีกนะครับผมใช้คำนี้ได้เลยนะเมื่อเทียบ1ปีนะครับเพราะว่ามันแทบจะไม่มีอะไรเลยครับมันจะมีอะไรล่ะมันจะมีแค่ใบปัดน้ำฝนพวกน้ำมันเฟืองท้ายซึ่งน้ำมันเฟืองท้ายก็ไม่ได้เปลี่ยนทุกปีเช่นกันนะครับก็อาจจะมีรอบการเปลี่ยนของเขานะครับทุก50,000 โลหรืออะไรเงี้ยก็จะเปลี่ยนนะครับซึ่งในต่างประเทศเนี่ยเขาเป็นลองไลฟ์เลยครับเขาเป็นแบบออลไทม์เลยก็คือเราไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายเลยแต่ด้วยความที่ประเทศไทยเป็นเมืองร้อนนะฮะก็พวกน้ำมันเฟืองท้ายอะไรต่างๆมันก็อาจจะมีการเสื่อมสภาพได้ไวกว่าทางฝั่งรถยุโรปเขานะครับก็เลยอาจจะต้องมีรอบการเปลี่ยนของเขาหน่อยนะครับนี่นะครับแล้วก็พาเบรกชุดนึงก็ราคาก็เลทอยู่ประมาณ10,000 นิดๆนะครับเท่านั้นเองนะครับ4ล้อเลยนะครับ10,000 นิดๆนะครับอันนี้คือเป็นราคาจากที่ลูกค้าเคยเปลี่ยนมานะครับก็นี่แหละครับก็เลยทำเป็นคลิปรีวิวครับว่าเป็นตัว Back Edition มีความน่าสนใจยังไงบ้างราคาถูกลง 300,000 แถมได้รถแถมได้ล้อแอคเซสซอรีด้วยขอบ20อีกนะครับให้รถเนี่ยมีความแบบหล่อเต็มมากๆเลยนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเทียบกับตัวที่ไม่ใช่ Back Edition นะครับที่เป็นEX40 เหมือนกันเนี่ยราคาเนี่ย 2,690,000 บาทนะครับแต่รถนั้นเขาจะมีแพ็กเกจให้นะครับก็จะมีพวกการไฟชั้น1 3ปีวอลชาร์จฟรีแมนเทนแนนซ์5ปีนะครับ
แต่เขาก็จะมีงบตรงนั้นไว้ให้เราเล่นด้วยแต่ถ้าเป็นรุ่น Black Edition จะไม่ได้มีงบให้เล่นนะครับก็หวังว่าลูกค้าสนใจรุ่นไหนก็สามารถทักมาหาผมได้เลยนะครับที่0993989146นะครับณัฐนันท์นะครับยินดีให้บริการนะครับพอดีผมถ่ายคลิปตอนเช้านะครับก็อาจจะมีคนเดินไปเดินมาบ้างเยอะแยะมากมายแล้วพอดีเตรียมเซตกันพอดีวันนี้เรามีโชว์รูมอีเวนต์นะครับกันที่สแกนดิเนเวียนออโต้รามอินทรานะครับสนใจยังไงก็ทักมาหาณัฐนันท์ได้เลยนะครับยินดีดูแลให้บริการนะครับผมก็ช่วงสุดท้ายคลิปแล้วนะครับตั๊กนะครับจากช่องมอเตอร์ไลท์ Channel นะครับขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับช่วงสุดท้ายนี้ยังไงก็ขอทุกท่านรักษาสุขภาพกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกด Subscribe ช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ